พิธาวันนี้ปราศัยเด็ดแล้วก็ท็อปฟอร์มขึ้นเรื่อยๆนะครับเขาตอบโต้ทุกข้อกล่าวหาของนายทักษิณชินวัตรและเครือข่ายพักเพื่อไทยอย่างหมดจดนะครับพิธาหลังจากที่ถูกคุณทักษิณยาะเย้ยว่าพิธาลิ้มจเจริญรัดมาเสียงเพราะว่ามึงกลัวแพ้นะครับนี่คือคำพูดของชายวัย74พ่อใหญ่วัย74เท่าวัย74นะครับรู้ทุกเรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องในหัวของคนอื่นนะพี่ธาลินเจริญรัตม,มีแผนอยู่แล้วว่าจะต้องกลับไทยนะครับมาช่วยหาเสียงที่อุดรดผมถามพี่ธาตั้งแต่สมัยที่ผมยังมีรายการสัมภาษณ์ที่อีกช่องหนึ่งอยู่ว่าเฮ้ยทีมทิมจะกลับไทยเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวเรามานะัดสัมภาษณ์คุยกันนะครับตอนนั้นในช่วงที่ผมจะมีสัมภาษณ์คนทุกวันเสาร์นะครับท่านผูุ้กชมคงจํากันได้ทีมก็บอกว่าโอ้ย ผมกลับมาทึงตอนเลือกตั้งอบอจอ,อุดรเลยครับอาจารย์แล้วผมก็ถามทีมว่าแล้วมันประมาณเมื่อไหร่เลยที่ทีมจะกลับทีมก็บอกว่าก็อาทิตย์สุดท้ายเนี่ยแหละครับผมอยู่อุดรยาวเลยนะครับเพราะมันก็ตรงกับช่วงที่เป็นเบรกนะครับของมหาวิทยาลัยที่อเมริกาด้วยมันทีมพิธาเนี่ยเขาเขาบอกผมมาตั้งนานแล้วว่าเขาจะกลับไทยช่วงอุดรน,นะครับบอกมาตั้งแต่ก่อนก่อน,ก,อนก่อนจะมีอะไรต่อมีอะไร นายทักษิณชินวัตรเนี่ยนะครับก็ไปบอกว่าทิมพิธาเนี่ยนะครับกลับอุดรมาพราะกลัวพักประชาชนแพ้นี่แหละคือสไตล์คุณทักษิณวันนี้นะครับเก่งทุกเรื่องโดยเฉพาะยิ่งเรื่องในหัวชาวบ้านเก่งไปหมดรู้ว่าทิพพิธากลับมาเพราะอะไรรู้ว่าพิธากลัวพักประชาชนแพ้นี่คือทักษิณชินวัตร เขาจะเก่งเรื่องเศรษฐกิจหรือเปล่าผมไม่รู้ในวันนี้เขาจะเก่งเรื่องการเป็นหาวประเทศหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ผมรู้ว่าเรื่องนี้ที่คุณทักษิณวันนี้เก่งจริงๆนะครับแล้วคงจะเป็นคนอายุ74ที่เก่งที่สุดในประเทศนี้ด้วยนะครับคือการรู้เรื่องในหัวคนอื่นผมว่าวันนี้คุณทักษิณถ้ามองไปทั้งประเทศเนี่ยคนที่เก่งที่สุดในการรู้เรื่องในหัวคนอื่นเนี่ยคือคุณทักษิณนะรู้หมดว่าพิธากลับไทยเพราะกลัวแพ้รู้เรื่องเขาไปทั่ว ไม่เคยถามเขาแต่รู้เรื่องเขาไปทั่ววันนี้คุณทักษิณนะครับอาจจะไม่เหมาะเป็นนายกของประเทศไทยอย่างเดียวนะครับแต่อาจจะเหมาะเป็นนายกสมาคมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการอ่านใจคนอาจจะเป็นสมาคมโหราวิทยานะครับผมไม่ใช่คำว่าโหราศาสตร์นะครับเดี๋ยวเป็นการไปพร้อมกับสมาคมบางคมคุณทักษิณอาจจะเหมาะเป็นนายกสมาคมโหราวิทยาคุณทักษิณอาจจะเหมาะเป็นเหมาะกับการเป็นสมาชิกนะครับเออเป็นเป็นนายกสมาคมอนาคตวิทยานะครับนายกสมาคมอ่านจิต วิทยานายกสมาคมอ่านเรื่องในหัวชาวบ้านวิทยานะครับนี่คือสิ่งคุณทักษิณตดเต็มจริง,ร,งรู้หมดพิธากลับมาเพราะอะไรทั้งที่พิธาไม่เคยพูดว่าเขากลัวแพ้แล้ววันนี้พิธาขึ้นเวทีอีกเขาบอกว่าไหนไหนไหนมีบางคนบอกว่าพักประชาชนจะแพ้นะครับพิธาพูดประโยชที่คมนะครับก็คือบอกว่าเนี่ยแหละนะครับการเลือกตั้งนะครับมันไม่มีการแพ้หรอกนะครับคนทํางานการเมืองนะครับกลัวแพ้ไม่ได้นะครับคนที่กลัวแพ้มีแค่ผดเด็จการ คนที่เป็นนักการเมืองคนที่เป็นคนรับประชารัไม่กลัวแพ้นะครับสําหรับนักการเมืองเนี่ยนะครับมันมีแค่ชนะกับพัฒนาถ้าชนะก็แปลว่าเราทํางานดีถ้าวันไหนไม่ชนะนะครับนั่นไม่ใช่ความพ่ายแพ้เพราะว่าในความไม่ชนะถ้าคะแนนเราเพิ่มขึ้นนะรเราก็จะเป็นที่นิยมของประชาชนมากขึ้นผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเราจะเห็นว่าในพรรคประชาชนเองเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งพี่ผมเองเนะครับพี่ผมคือคุณองอค์อาจคาใไพบูลน,นะครับเป็นสสตลอดการของกทม นะนับตั้งแต่แกเข้าสภาครั้งแรกแกไม่เคยตกเลยนะครับจนกระทั่งเพิ่งมาสอบตกนะครับใช้คาว่าสอบตกก็ไม่ได้เอาเป็นว่าอันดับปาร์ตี้ริสแกอยู่อันดับ5หรืออันดับ6ผมไม่แน่ใจแล้วคราวนี้ประชดิป,ปัติเนี่ยคะแนนนิยมแย่ลงถ้าเป็นปกติในประชิป,ปัติอันดับ5อันดับ6กพี่ผมได้เข้าสภาแล้วนะครับนะับเป็นสสมาตลอดเกือบ30ปีตั้งแต่ครั้งที่เข้าสภาไม่เคยหายไปเลยนะครับแต่พี่ผมเนี่ยนะครับครั้งที่ลงที่เลือกตั้งครั้งที่1เนี่ยแพ้นะครับ คราวนั้นเนี่ยไปลงในเขตยาวราชนะครับลงพร้อมกับอาจารย์มารุตบุญนานะครับแล้วก็หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัทนนะครับแพ้นะครับตอนนั้นเนี่ยนะครับพักพักพลังธรรมนะครับซึ่งตอนนั้นคุณทักษิณอยู่เนีครับเขาร้อนแรงนะครับเขามีผู้สมัครคนหนึ่งที่เรตติ้งดีมากนะครับก็คือพลตีจำลองสีเมืองนะครับพี่ผมลงเลือกตั้งครั้งแรกเนี่ยแพ้นะครับ แต่หลังจากนั้นนะครับก็พยายามทํางานอย่างต่อเน,นื่องแล้วก็ชนะเข้าสภาอย่างต่อเน,นื่องจนกระทั่งมาแพ้ครั้งแรกไม่ได้เข้าสภาเนี่ยในรอบ30ปีหลังจากที่พรรคประชาธิปัตย์เปลี่ยนไปนะครับกำหนดยุทธศาสตร์การเลือกตั้งที่ผิดพลาดนะครับเป็นยุทธศาสตร์แบบปฏิปักษ์ประชาธิปไตยคนก็หันหลังให้แต่กว่าจะชนะ30ปีแพ้ครั้งแรกเหมือนกันนะครับหรืออย่างที่ลําปางเขตหนึ่งนะครับผู้สมัครของออพรรคประชาชนนะครับหรือพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับ คุณที่พานเนี่ยถ้าท่านผู้ชมจํากันได้นะครับกว่าที่แกจะล้มคุณภัยโลดโลดสุทนทรในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดได้เนี่ยแกลงครั้งแรกปี62นะครับแกก็แพ้นะครับได้มาประมาณ3 0,000่นคะแนนแต่พอลงครั้งที่2นะครับก็ได้มาประมาณ5 0,000คะแนนแกก็ชนะนะครับนคุณพิมเนี่ยเขาพูดถูกนะครับว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่มีคําว่าแพ้หรอกมันมีแต่คําว่าชนะแล้วพัฒนานะครับเพราะพิธาเขาพูดเนี่ยนะครับว่าไม่มีหรอกคนที่ลงเลือกตั้งแล้วกลัวแพ้นะครับมีแต่ชนะและพัฒนาพิธาบอกว่านะครับ ไม่กลัวแพ้เลยเพราะเคยแพ้นะครับเคยแพ้จริงแต่ในการเคยแพ้ก็เคยชนะด้วยแล้วจะไปกลัวแพ้ทําไมล่ะนะครับไม่กลัวแพ้หรอกเพราะว่าเคยแพ้แล้วก็เคยชนะแล้วประเด็นสําคัญนะครับที่ผมฟังแล้วผมจุกแทนคุณทักษิณถ้าผมอยู่ใกล้คุณทักษิณผมจะเอาอยาดมไปให้นะครับอาจจะเป็นยาดม ต้องเป็นยาดมส้มปล่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้มันเป็นยุคซอฟต์พาวเวอร์จะได้ขานรับนโยบายรัฐบาลผมจะเอายาดมส้มปล่อยแบบไทยๆไปคุณทักษิณเพราะว่าคุณพิธาพูดว่าคุณทักษิณมาบอกว่าพิธากลัวแพ้ผมไม่กลัวนะครับจะไปกลัวทําไมชนะมาเยอะแล้วอุดรเขตหนึ่งก็เคยชนะบ้านเกิดทักษิณก็ชนะบ้านจันทร์สองล่าก็ชนะชนะทั้งบ้านเกิดคุณทักษิณที่เชียงใหม่นะครับแล้วก็จันทร์สองล่าบ้านที่คุณทักษิณอยู่ก็ชนะนะครับเห็นไหมครับประโยคนี้ ทักษิณคุณไปแขวะพิธาก่อนว่าเขากลับมาเพราะกลัวแพ้คุณอวดเก่งไปรู้เรื่องในหัวของพิธาเขาก่อนนะครับพิธาเขารอจนวันสุดท้ายเขาพูดแค่นี้ว่าทักษิณน,นะครับคุณไม่ต้องมาพูดเรื่องผมกลัวแพ้หรอกผมเนี่ยชนะบ้านคุณที่เชียงใหม่มาแล้วนะครับผมเนี่ยชนะบ้านทักษิณที่จันทร์สองล่าม,มาแล้วผมอายแทนนะครับผมอายแทนนะครับผมจุกแทนนะครับผมไม่รู้แถวบ้านจันทร์มีปี๊บขายหรือเปล่านะครับ ถ้าไม่มีเนี่ยนะครับผมบอกเลยครับใครอยากรวยตอนนี้ไปขายปี๊บหน้าบ้านจันสองล่าแล้วก็ถ้าเกิดกลัวว่าแถวบ้านจันสองล่าเขาไม่ยอมซื้อปี๊บเนี่ยนะครับก็เปิดคริพิธาท่อนนี้แหละนะครับเอาสองท่อนมาประกบกันท่อนที่ทักษิณบอกว่าพิธากลับไทยเพราะกลัวแพ้พท่อนที่ทักษิณโชว์ความสามารถในการรู้เรื่องในหัวชาวบ้านเนี่ยนะครับที่ทักษิณบอกพิธากลับไทยเพราะกลัวแพ้นเนี่ยเปิดก่อนเลยนะครับท่อนนี้เป็นท่อนที่หลอกคนในบ้านให้มาฟังเพราะว่าโอ้โห เอาประโยคของเจ้าของบ้านมาเปิดเนี่ยคนในบ้านก็ต้องดีใจมาเปิดประตูฟังเ e อ้ใครเอาเสียงนายเรามาโชว์ให้ฟังหน้าบ้านเรานะครับคนก็จะแห่มาฟังกันแล้วพอคุณเปิดเสียงคุณทักษิณที่รู้เรื่องในหัวพิธาว่าพิทากับอุดเอเพราะกลัวแพ้เนี่ยครับจนคนในบ้านหลอกเปิดประตูเปิดประตูมาฟังปุ๊บเนี่ยนะครับคุณเปิดเสียงพิธาท่อนนี้ต่อเลยพิธาที่พูดว่าผมไม่กลัวแพ้ผมจะไปกลัวทําไมบ้านจันทร์สองลาบผมก็ชนะมาแล้วนะครับเขตบ้านนายทักษิณผมก็ชนะมาแล้วไม่มีความกลัวแพ้ครับ เอาท่อนนี ps ps ้เปิดเลยแล้วพอคุณเอาท่อนนี้เปิดเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าคนในบ้านเนี่ยนะครับแห่กันซื้อปี๊บเลยเขินนะครับปกติคนซื้อปี๊บเนี่ยถ้าเอาปี๊บคุมหัวเนี่ยนะครับซื้อแค่ใบเดียวแต่ถ้าเป็นบ้านคนร่ำรวยลูกน้องเยอะนะครับลูกหลานบริวารเยอะก็อาจจะต้องซื้อหลายใบสิบยี่สิบใบแต่ถ้าเป็นบ้านของอดีตนายกจะเป็นนายกคนไหนก็ตามเนี่ยนะครับที่ไปด่าคนอื่นว่าเขาจะแพ้ตัวเองแล้วเขาตอบกลับว่าบ้านคุณแพ้ผมผมชนะบ้านคุณมาแล้วเนี่ยถ้าเป็นบ้านของอดีตนายกเนี่ยนะครับ คุณเอาปี๊บไป500ใบเขาจะซื้อ500ใบนะครับมากกว่าคนในบ้านนะครับในบ้านอาจจะมีคน10คนปกติต้องซื้อ10ปีป10บ๊บ10ใบนะแต่อาจจะต้องซื้อ500ใบเพราะอะไรทราบไหมครับเพราะเขากลัวคนอื่นแย่งซื้อปีป๊บแล้วเขาจะไม่มีปีป๊บไปคุมหัวถ้าคุณไปตอนนี้คุณเอา500ายใบไปขายเลยเอาหิ้ปี๊บ500ไปขายขาย500ใบ,ขขข500บเขาซื้อหมด500ใบนะครับเพราะเขากลัวว่าเดี๋ยวคุมหัวไม่พอต้องซื้อสต็อกเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้น ใครอยากรวยเร็วไปขายปี๊บนะครับตอนนี้ไปขายปี๊บเลยนะครับแล้วก็จะร่ำรวยนะครับอย่างรวดเร็วทันทีเนี่ยแหละนะครับพิ่ทาลิ้มเจริญรัตน์นะครับคุณทักษิณเก่งรู้เรื่องในหัวพิ่ทาพิ่ทาบอกว่าผมไม่กลัวแพ้หรอกครับบ้านคุณทักษิณบ้านจันทร์สองลาพวกผมก็ชนะที่สารภีบ้านคุณทักษิณก็ชนะบ้านสารภีที่เขตคุณทักษิณใครเป็นสส พักประชาชนครับใครที่เป็นคนเชียงใหม่นะครับที่จําได้ลองให้ข้อมูลเพิ่มมาหน่อยนะผมจำไม่ได้ว่าใครนะครับเป็นน้องจีนหรือเปล่าครับน่าจะเป็นจีนพุทธิตาถ้าจําไม่ผิดนะครับลองอัปเดตข้อมูลกันมาหน่อยนะครับนี่ก็คือคําตอบโต้ของพิธานะครับที่เขาบอกว่าเกทหนึปี6-2สองพักก้าไกลอนาคตใหม่ก็แพ้ครับแต่ปี6-6ชนะครับเพราะฉะนั้นแพ้ได้ชนะได้การแข่งขันการเลือกตั้งก็คือการพัฒนา นะครับแล้วก็ชวนคนนะครับไปเลือกตั้งเยอะๆนะครับส่วนการที่คุณทักษิณกระแนกันแหนว่าทําไมพักประชาชนต้องมีป้ายหาเสียงสองป้ายมีป้ายคณิสอนกับนัตพงษ์ Allāh บ้างมีป้ายคณิสอนกับพิธาบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คุณทักษิณเนี่ยนะครับห่วงใยเรื่องพักอื่นเข้าไปทั่วนะครับหลังจากแสดงความรู้เรื่องในหัวของพักอื่นเสร็จนะครับคุณทักษิณก็แสดงความห่วงใยเรื่องของพักอื่นนะครับบอกว่าเอ๊ะทำไมคุณคณิสอน ผู้สมัครนายกอบจของพรรคประชาชนจะต้องมีรูปคู่กับคุณนัทพงศ์แล้วก็ม,มีรูปคู่กับพิธาซึ่งจริงๆคุณคณิสานเขาจะมีรูปคู่กับใครเนี่ยมันไม่ Ver ไดนะ้เปเน็นหนักอะไรของใครเลยนะครับเขาจะมีรูปคู่กับใครเนี่ยมันไม่ได้เป็นหนักอะไรของใครเลยนะครับแต่คุณทักษิณเป็นคนห่วงใยสังคมนะครับคุณทักษิณก็แสดงความห่วงใยสังคมว่าคณิสานมีรูปคู่นะครับกับพิธาคณิสานมีรูปคู่กับนัทพงศ์นะครับ ทักษิณห่วงใ่สังคมบอกว่าสงสารจังทําไมคนิสอนต้องมีรูปคู่กับนัทพงศ์ทำไมคณิสอนต้องมีรูปคู่นะครับกับพิธานะครับพิธาทนไม่ได้เห็นคุณทักษิณอายุเจห่วงเรื่องชาวบ้านไปทั่วนะครับพิธาก็เลยตอบทักษิณว่าเหตุผลง่ายๆครับ เพราะทั้งผมและนัทพงศ์อุดมการเดียวกันผมเป็นอดีตหัวหน้าพักก้าวไกลมาเป็นคนเปิดตัวเขาก็มีรูปคู่กับผมเพราะผมเป็นอดีตหัวหน้าพักนะครับนัทพงศ์มาช่วยหาเสียงตอนนี้นัทพงศ์เป็นหัวหน้าพักเพราะพักถูกยุบมันก็เท่านั้นเองนะครับไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนและอันนี้พิธาพูดประโยคหนึ่งดีนะครับเขาให้กําลังใจนัทพงศ์ด้วยนะครับบอกว่าขอให้คนอุดรนะครับช่วยกันอดทนต่อสู้นะครับ ให้เวลากับนัทพงศ์เหมือนที่ให้กําลังใจผมอันนี้พิธาพูดดีนะครับเขาชวนคนอุดอรให้กําลังใจนัทพงศ์นะครับบอกว่าให้นัทพงศ์มีกําลังใจเหมือนเคยให้กําลังใจพิธาแล้วก็บอกว่านัทพงศ์คือ AI ทางการเมือง artificial intelligence ทางการเมืองที่ใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์วิทาเอ่อทำงานจนเปลี่ยนการจัดทํำงบประมาณในการเมืองไทยมาแล้วนะครับแล้วก็ย้ํานะครับว่า ทำไมต้องเลือกคณิสอนพิธาบอกว่าหนึ่งนะครับคณิสอนเป็นคนขยันเดินมาทุกอําเภอนะครับมีประสบการณ์ทํางานการเมืองท้องถิ่นพร้อมทํางานได้เลย2นะครับนอกจากคณิสอนจะขยันแล้วก็ยังมีทีมผู้สมัครสมาชิกอาบาจอที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่จะมาเปลี่ยนแปลงอุดรธาน,นีและประการสุดท้ายคณิสอนทางานแบบไร้รอยต่อกับพักประชาชนประโยคถัดไปพิธาสอนมวยนะครับพักของชายวัย74 ตายยกรังนะครับในช่องแชทบอกว่าคนที่ชนะเขตสารพีคือนัทพงศ์โตวิจักชัยกุลอ่าโอเคครับจีนคือเขตบ้านของพี่จุด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 ขออนุญาตไม่เอ่ยนามให้เสียปากนะครับไม่อยากพูดถึงชื่อนั้นนะครับขอบคุณนะครับในช่องแชทนะครับที่นะครับเข้ามาบอกนะครับว่าคุณนัทพงศ์นะครับคือคนที่ชนะนะครับในเขตสารพีนะครับบ้านของคุณทักษิณชินวัตรนะครับ พิธาลิมเจริญรัตน์ก็พูดอีกเหมือนกันครับว่าเรื่องของการเลือกตั้งนะครับที่คุณทักษิณพูดนุ่นพูดนี่นะครับรู้เรื่องในหัวพิธาว่ากลับมาเพราะอะไรแล้วก็ห่วงเรื่องคณิสอนจะถ่ายรูปคู่กับใครเสลือเกินเนี่ยนะครับพิธาพูดประโยคนหนึ่งประโยชนนี้คงไม่ได้ฝากไปถึงคุณทักษิณหรอกครับแต่เป็นประโยชน์ที่ถ้าผมเป็นคุณทักษิณและพักเพื่อไทยนะครับซึ่งเชี่ยวชาญเรื่องการพูดเรื่องในหัวชาวบ้านเนี่ยผมก็จะอายแทนนะครับพิธาพูดว่าอะไรนะครับ เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับแต่ว่าย้ำอีกครั้งนะครับว่าท่านที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับประมาณ2,200ท่านกดไลค์คลิปนี้แล้วกดแชร์คลิปนี้แล้วนะครับขอบคุณมากประมาณ5,000ท่านนะครับถ้าเกิดท่านยังไม่ได้กดไลค์คลิปนี้นะครับแล้วก็ยังไม่กดแชร์คลิปนี้ผมฝากด้วยนะครับว่าช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับช่วยกันกดแชร์คลิปนี้แล้วก็ช่วยกันนะครับกดติดตามยูทูบสิรลดพองนะครับเข้าไปที่ใต้ช่องนี้ใต้ใลิปเอ่อคลิปนี้นะครับกด กดนิ้วโป้งกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็กดติดตามยิ่งกดติดตามเยอะได้ช่วยเพิ่มการมองเห็นเนื้อหาสาระแบบนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ช่วยกันนะครับด้วยการสนับสนุนด้วยการสแกน QR code นะครับที่มุมซ้ายล่างนะครับหรือว่าธนาคารเกษิกรไทยนะครับเลขบัญชี0ูนย์ศูนย์เ้านะครับท่านผู้ชมหยิบโทรศัพท์มานะครับแล้วก็สแกนที่มุมซ้ายตรงนี้นะครับเนี่ยนะฮะสแกนตรงนี้มุมซ้ายนะครับก็สนับสนุนผมได้ทันทีนะครับ จะเป็น1บาท2บาท10บาท20บาท30บาทพันหมื่นสองหมื่นสองล้านกีบสองล้านจาร์สองล้านดูเปียก็ได้นะครับเลขบัญชี0 0 7 2 9 7 7นยมีเขียนไว้ตรงข้างล่างตรงนี้แล้วนะครับตรงนี้คือเลขบัญชีนะครับแคปหน้าจอไปกอดก็ได้หรือสนับสนุนตอนนี้ก็ได้ทางซปเปอร์แชทก็ได้นะครับหรือว่าถ้าดูใน Facebook ก็ส่งดาวสนับสนุนแล้วเราจะสร้างความเติบโตของช่องไปด้วยกันนะครับคุณปะทูบอกว่าบ้านคุณทักษิณสันกำแพงไม่ใช่สารพีอ่ะผม วันนี้ผมจำผิดเยอะต้องขอโทษแต่ว่าท่านผู้ชมน่ารักนะครับอัปเดตข้อมูลมาผมเนี่ยไม่ใช่คนเชียงใหม่นะครับต้องยอมรับถึงแม้ผมจะชอบกินนะครับเนื้อย่างลาบลุงน้อยที่เชียงใหม่นะครับแต่ว่าพูดผิดนะครับคุณทักษิณเป็นคนสันกำแพงผมไปจันสร์สันกำแพงเป็นสารพรีมันสอสอมันสอเสือคล้ายๆกันกับคุณมากนะครับคุณทักษิณอยู่สันกำแพงนะครับผมไปจําเป็นสารพรีจําสอเสือสลับกันนะครับก็ขอบคุณมากนะครับทุกทางที่ ให้ข้อมูลกันเข้ามานะครับสารพีคือสอสอครีมนะครับส่วนสันกําแพงนะครับคืออีกท่านหนึ่งคือคุณนัทพลนะครับขอบคุณมากในช่องแชทช่วยกันให้ข้อมูลดีแล้วครับผมจัดรายการบางอย่างมันเป็นรายการสนนะครับพอมันเป็นรายการสดเนี่ยพูดผิดได้นะครับแล้วก็ท่านผู้ชมเนี่ยน่ารักนะครับช่วยกันเตือนเข้ามานะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคนที่บอกว่าสันกาแพงนะครับไม่ใช่สารพีนะครับอันนี้ก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพิธาพูดหลายเรื่องเลยนะครับที่ มันเป็นการสอนมวยนะครับมันเป็นการนะครับอตอบโต้นะครับพักการเมืองผู้เท่านะครับที่เน้นการโจมตีเน้นการกระแนกกระแหนเน้นการต้อยค่าเน้นการบุลลี่นะครับเน้นการชกใต้เข็มขัดนะครับต่อพักประชาชนหรือพักเก้าไกลนะครับทั้งที่พักเก้าไกลหรือพักประชาชนเขาไม่เคยพาดพิงถึงคุณ ทักษินหรือใครต่อใครเลยจริงๆผมขอเล่าอีกนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าวันนี้คุณเทงนัทพงศ์เองเนี่ยเขาพูดหลายเรื่องซึ่งดุจริงๆแล้วใครที่ชอบพูดว่าเทงไม่ดุเทงไม่แรงเนี่ยนะครับวันนี้นะครับเทงเนี่ยนะครับถ้าเป็นมวยนะครับก็คือมวยระดับที่ต้องเรียกว่าเป็นไม้ไทเซนนะครับดุดันดุเดือดนะครับร้อนแรงนะครับแล้วก็ทันรูเพดานนะครับในส่วนของคุณเทงนัทพงศ์เพราะว่า หลังจากที่คุณทักษิณแซะเขาไปทั่วรู้เรื่องในหัวชาวบ้านไปหมดและห่วงใยว่าคณิสอนทาไมต้องถ่ายรูปกับทั้งนัทพงษ์และพิธาเนี่ยนะครับซึ่งจริงมันก็ไม่ใช่เรื่องคุณทักษิณใครจะถ่ายรูปคู่กับใครเนี่ยนะครับเรื่องชาวบ้านห่วงเขาไปทั่วแสดงความห่วงใยเพราะอายุ74เนี่ยนะครับทักษิณพูดออกมาเป็นประโยคหนึ่งนะครับว่านะครับการที่ไปไหนมาไหนเนี่ยนะครับเห็นป้ายคุณเทงและคุณพิธาเป็นเพราะ แพท,ทองทานเรตติ้งดีนะครับแล้วคุณทักษิณบอกอีกว่ามาอุดรอ,อุดรอ,อย่าทำให้นายทักษิณเสียหน้าแพ้ไม่ได้นะครับเทงนัทพงศ์สอนมวยคุณทักษิณน,นะครับอย่างราบคาบนะครับเทงนัทพงศ์สอนมวยคุณทักษิณว่าอะไรเทงนัท,งทพงศ์สอนมวยคุณทักษิณว่าคุณทักษิณคุณเลิกคิดเรื่องการเลือกตั้งเพียงเพราะการช่วงชิงชัยชนะได้แล้ว คุณทักษิณช่วยพูดถึงการเลือกตั้งนะครับโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่างๆของประชาชนเป็นที่ตั้งได้หรือไม่นะครับเทงนัทพงศ์เขาพูดแบบนี้นะครับถ้าผมเป็นคุณทักษิณเนี่ยผมอายแทนนะครับ mm hmm. ผมไม่ได้เชียร์ใครทางการเมืองแต่ว่าพรรคเพื่อไทยไปโจมตีเขาเยอะไปจับจ้วงเขาเยอะไปด้อยค่าเขาเยอะไปกระแนกกระแหนเขาเยอะใช้ทุกเรื่องใช้ทุกมุกนะครับในการโจมตีในการด้อยค่าในการกระแนกกระแนหนพักประชาชนเขานะครับ คุณเท้งบอกแบบนี <dengan> ้ว่าการที่คุณทักษิณเนี่ยมาบอกว่าทําไมคุณคณิอนต้องมีรูปคู่กับคุณเท้งนัตพงศ์ต้องมีรูปคู่กับพิธาแล้วเอาแต่บอกว่าขอให้คนอุดรช่วยเลือกเยอะๆไม่งั้นทักษิณเสียหน้านะครับเท้งนัฐพงศ์เขาบอกแบบนี้ว่าคำพูดทักษิณเนี่ยนะครับราวกับว่าตัวเองเป็นเจ้าของคนอุดร์ราวกับว่าคนอุดรเนี่ยมีหน้าที่เลือกเพื่อรักษาหน้าคุณทักษิณแทงนัฐบพง์บอกว่าสิ่งที่ทักษิณพูดวันนี้สะท้อนถึงความเข้าใจผิด นะครับแล้วก็ความแตกต่างกันระหว่างนัทพง์เรื่องปัญญาวุฒิรวมทั้งพักประชาชนกับนายทักษิณหรือพักเพื่อไทยความแตกต่างที่ว่านี้คืออะไรนะครับ <c oughs> ขณะที่นายทักษิณคิดเรื่องการเลือกตั้งโดนแค่ไม่อยากเสียหน้าคิดแต่ว่าถ้าแพ้แล้วตัวเองเสียหน้านะครับ <c oughs> พักประชาชนบอกว่าสําหรับพวกเขาเนี่ยเขาไม่ได้คิดเรื่องการเสียหน้าไม่ได้เสียหน้าเลยนะเ <c oughs> ขาคิดเรื่องการทําหน้าที่ให้ประชาชนการเสียโอกาสในการทําให้ประชาชนนะครับมากกว่า ทำงานการเมืองต้องทำเพื่ออุดมการณ์อย่าคิดว่าแพ้ไม่ได้อย่าคิดว่าถ้าชานะต้องชนะเพื่อรักษาหน้าผมเติมคําพูดเทงอีกนิดหนึ่งแล้วกันว่าถ้าคนทำงานการเมืองนะครับเริ่มต้นด้วยความคิดว่าต้องชนะเพื่อรักษาหน้า มันจะจบด้วยการซื้อเสียงนะมันจะจบด้วยการใช้เงินนะครับนักการเมืองแนวมาเฟียการเมืองนักการเมืองแนวผู้มีอิทธิพลเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับมีความคล้ายคลึงกันอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือเวลาจะทํางานการเมืองแบบที่ทุจริตแบบซื้อเสียงเนี่ยมักจะอ้างว่าถ้าไม่ซื้อแพ้แล้วเสียหน้าถ้าไม่โกงแพ้แล้วเสียคนแล้วก็จะนําไปสู่การซื้อเสียงการโกงหรือแม้กระทั่งการยิงการฆ่า คู่แข่งทางการเมืองถ้าคุณเริ่มต้นทางการเมืองแบบที่คุณทั้งสินพูดคือแพ้ไม่ได้แพ้แล้วเสียหน้านี่นะครับมันจะนําไปสู่การซื้อมันจะนําไปสู่การใช้เงินมันจะนําไปสู่การตุกติกการเลือกตั้งมันจะนําไปสู่การยิงคู่แข่งนะครับมันจะนําไปสู่การทําเรื่องต่างที่เลวร้ายผิดกฎหมายทางการเมืองมากมายมหาศาลนะครับนัทพงศ์บอกว่าการเมืองนะมันต้องสําคัญที่อุดมการ์อย่าคิดว่าแพ้ไม่ได้นะครับ ทักษิณต้องการโชว์ให้ชนชั้นนํารู้ว่าทักษิณยังมีประโยชน์แล้วเลยแพ้ไม่ได้ใช่หรือเปล่าอันนี้คุณเทงพูดนะครับแกเริ่มดุแล้วนะครับทักษิณพาดพิงเทงก่อนนะครับทักษิณวัยเจเนี่ยพาดพิงนัตพงศ์ก่อนนัตพงศ์ซึ่งอายุรุ่นลูกของนายทักษิณก็เลยบอกว่าทักษิณคุณคิดแค่เรื่องแพ้เรื่องชนะเพราะว่าคุณอยากให้ชนชั้นนํารู้ว่าคุณเนี่ยยังมีผลประโยชน์ต่อชนชั้นนําหรือเปล่าที่ทักษิณบอกว่าแพ้ไม่ได้เดี๋ยวเสียหน้าเนี่ยเสียกับใครเสียกับชนชั้นนําาหรือเปล่ เพราะทักษิณต้องการให้ชนชั้นนำใช้คุณทักษิณทำงานหรือเปล่าก็เลยกัวงวลเรื่องเสียหน้าเพราะนายจะไม่อยากใช้งานถ้าแพ้เป็นไปได้หรือเปล่านะครับนี่คือสิ่งที่นัทพงศ์เขาพูดเอาไว้นะครับว่านี่แหละแค่โจทย์ตั้งต้นก็ต่างกันระหว่างพรรคประชาชนตรกุลทักษิณทักษิณอยากจะกลับมาแบบผู้ยิ่งใหญ่เท่ๆคุกทั้งวันคุก,กก็ไม่ต้องนอนแม้แต่วันเดียวแม่อุดรธานีบอกว่า ต้องการทวงคืนชัยชนะนะครับแต่ไม่เคยบอกเลยว่านโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคนอุดรเนี่ยคุณทักษิณจะทําอะไรนรับนายกอบจอว่าที่ของพรรคเพื่อไทยทุกคนเห็นการปราศัยเห็นมันก็หมดว่าไม่พูดเลยว่าจะทําอะไรฟังคุณทักษิณพูดว่าอิงเก่งอิงดีอิงชนะอิงฉลาดเศรษฐกิจไม่ดีไม่เป็นไรอีกครึ่งปีอิงทําดีขึ้นมีแต่เรื่องพวกนี้แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเมื่อแตกต่างกันเนี่ยมันคือความแตกต่างระหว่างพรรคประชาชนกับคุณทักษิณน,นะครับแล้วก็ มีการนะครับตอบโต้คุณนัทธวุฒิบอกว่าเนี่ยพักประชาชนเนี่ยเขาแหมผมก็เบื่อเบื่อคือพักเพื่อไทยวันนี้กเขาเป็นอะไรเขาชอบพูดเรื่องชาวบ้านไปหมดนะครับเป็นพักที่เก่งเหลือเกินกับการพูดเรื่องชาวบ้านนะครับนัทวุฒิสายเกลือเนี่ยนะครับก็เป็นตํานานนะครับของดาวปลาใสงพักเพื่อไทยแล้วเมื่อก่อนเนี่ยคนก็ยอมรับนับถือเยอะว่ามีจุดยืนประชาธิปไตยนะครับแต่ว่าปลายปี -6 6นะครับพอพักเพื่อไทยตบัดสั์คุณนัทวุฒิก็ มีการร้องห่มร้องไห้ออกสื่อนะครับบอกว่าผมทํางานกับเพื่อไทยต่อไม่ได้ทางนี้เราไปต่อกันไม่ดีต่างๆนานาเนี่ยนะครับแต่ตอนนี้คุณนัทวุฒิใสยเกลือก็ไปทํางานในคณะรัฐบาลพรรคเพื่อไทยมีตําแหน่งใหญ่โตเป็นที่ปรึกษาของนายกไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันในเวทีเพื่อไทยเนี่ยคุณนัทวุฒิก็เป็นเพื่อไทยคนหนึ่งเหมือนเพื่อไทยคนอื่นที่ รู้เรื่องของพรรคประชาชนไปหมดนะครับออกมาบอกว่าโอ้โหถ้าคนอุดอรเนี่ยเลือกผู้สมัครของพรรคประชาชนคือคุณคณิศรเนี่ยนะครับจะทํางานกับรัฐบาลไม่ได้ไม่ได้อยู่ขา้เดีกับรัฐบาลคุณนัทพงศ์เขาก็สอนคุณนัทวุฒิเพราะตอนนี้ต้องยอมรับนะครับว่านัทวุฒิเนี่ยนะครับผมผมบอกคุณนัทวุฒินะครับแล้วใครหลายคนที่ดูรายการตอนนี้อยู่ ทั่วไปเนี่ยเราจะมองว่าคุณนัทวุฒิเนี่ยอาวุโสทางการเรามืองกว่าคุณเท้งแต่วันนี้ไม่ใช่นะครับนัทวุฒิใส่เกลือนเนี่ยนะครับผมไม่แน่ใจว่าเคยเป็นสสในสถาน่าผมจําไม่ได้แต่ถ้าเป็นเนี่ยก็เป็นเต็มที่คือหนึ่งสมัยคือหลังปี53หลังปี54คุณเท้งวันนี้เป็นสสสมัยที่2แล้วนะครับนัทวุฒิเนี่ยอาจจะอาวุอายุทางการเมือง,ม,องมากกว่าเท้งนะครับปฏิเสธไม่ได้นะครับเพราะว่านัทวุฒิอายุมากกว่าเท้งแน่นอนแต่นัทวุฒิถ้านัทวุฒิคิดว่าตัวเองเนี่ยครับ เคยเป็นสสหรือเปล่าเป็นอดีตสสครั้งเดียวนะครับในยุคพักเพื่อไทยยุคที่คุณยิ่งรักชินวัตรแล้วเป็นสสครั้งเดียวที่ยิ่งใหญ่นะครับเป็นสสหนึ่งสมัยแล้วเป็นรัฐมนตรีเลยนะครับสายแข็งนะครับเป็นสสหนึ่งสมัยเป็นรัฐมนตรีทันทีนะครับตอนอยู่นปชอยู่แถวสองเดินตามหลังจตุพรแต่พอไปเป็นสสแซงจตุพรเป็นรัฐมนตรีทันทีเพราะนัทวุฒิเนี่ยนะครับคิดว่าตัวเองเก่าเกมทั้งที่ตัวเองเป็นสสแค่สมัยเดียวแล้วสมัยที่เป็นเนี่ยคือ 2,554จนถึง2,557ประมาณ3ปีวันนี้คุณนัทวุฒิอาจจะไม่รู้นะครับว่าในแง่พรรษาทางการเมืองเนี่ยเทงนัทพงศ์เขาเป็นรุ่นพี่คุณนะครับวันนี้คุณนัทวุฒิอาจจะไม่รู้ตัวนะครับเทงวันนี้เป็นสสตั้งแต่ปี66จนถึง67เทงเป็นมา5ปีแล้วสมัยที่2แล้วคุณนัทวุฒิเนี่ยเป็นสสสมัยเดียว3ปีแต่คุณนัทวุฒิเนี่ยนะครับแกเป็นคนแนวถ้าเป็นพูดแบบชาวบ้านเด็กเดี๋ยวนี้คือมั่นหน้ามั่นโหนก คิดว่าตัวเองเก่าเกมนะครับอบรมสั่งสอนเท็งนัทพง์ว่าโอ้โหเทงคุณไม่รู้เรื่องหรือไงนะครับถ้าเลือกผู้สมัครพักประชาชนชนะเลือกตั้งมันทํางานกับรัฐบาลไม่ได้เท็งซึ่งเป็นสอสอมาฮะสองสมัย5ปีสอนน้องเต้นนะครับเทงสอนเต้นรุ่นพี่นัทพงศ์สอสอสองสมัย5ปีสอนน้องเต้นนะครับซึ่งเป็นสอสอสมัยเดียว3ปีว่าน้องเต้นน้องเต,ต้นฟังไว้นะอันนี้เท็งไม่ได้พูดนะครับผมพูดเองน้องเต้นฟังไว้นะ การเป็นนายกอบจอการทํางานเพื่อจังหวัดมันไม่ต้องใช้นโยบายไม่ต้องใช้เงินเยอะหรอกแต่มันต้องใช้ความตั้งใจมันต้องใช้ความใส่ใจมันต้องใช้ความโปร่งใสหนึ่งงบประมาณนะครับแล้วคุณเทงซึ่งเป็นรุ่นพี่ในการเป็นสอสอเป็นสมัยที่สอสนยัทูตเป็นแค่สมัยเดียวเนี่ยนะครับเทงเป็นมาหปีนักทูตเป็นแค่สาเทงแซงนักทูตไปเท่าตัวแล้วนะครับเท้งสอนเต้นต่อว่าเต้นเต้นเขา้าใจให้ถูกต้องนะ การจัดทํางบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะครับมันแยกงบกันระหว่างรัฐบาลกับงบท้องถิ่นไม่ว่าใครเป็นรัฐบาลเนี่ยไอ้งบประมาณของท้องถิ่นเนี่ยมันมีของมันอยู่กองอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วนะครับ <S <S สิ่งที่รัฐบาลจะต้องทำเนี่ยคือช่วยงบของท้องถิ่นเติบโตไม่ใช่ขู่ว่าถ้าเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออบออจอซึ่งไม่ใช่พวกรัฐบาลเนี่ยจะไม่ได้เงินคุณทักษิณเนี่ยนะครับเคยพูดไปครั้งหนึ่งนะครับแล้วคุณชวนก็วิจารณ์คุณทักษิณเยอะว่า คุณทักษณิณเคยพูดเอาไว้นะครับว่าในการเลือกตั้งต่างๆเนี่ยนะครับจังหวัดไหนถ้าไม่เลือกคุณทักษณิณเนี่ยจะไม่จัดงบให้อันนี้เป็นประเด็นที่ทําให้คุณชวนในวิจารณ์คุณทักษณิณเยอะนะครับว่าคุณทักษณิณเคยพูดว่าจังหวัดไหนที่ไม่จัดงบประมาณหรือไม่เลือกไทยรักไทยเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยนะครับเพื่อไทยเออไทยรักไทยจะไม่จัดงบให้ไปฟังได้เลยคุณชวนวิจารณ์คุณทักษณิณประโยคนี้แล้วคุณทักษิณเคยพูดจริงๆว่าจังหวัดไหนนะครับถ้าไม่เลือกจะไม่จัดงบให้คุณชวนยืนยันตลอดว่าคุณทักิพูดแบบนี วันนี้คำพูดนี้มันกลับมาอีกครั้งในยุคเพื่อไทยนะครับคุณนัทวุฒิไปพูดบนเวทีว่าถ้าเลือกผู้สมัครจากพักประชาชนนะครับจะทํางานกับรัฐบาลไม่ได้จะไม่มีเงินฟังดูแล้วเหมือนการขู่ประชาชนคนอุดรโดยปริยายหรือเปล่าว่าเอ๊ะถ้าเลือกผู้สมัครจากพักประชาชนรัฐบาลจะไม่ให้เงินคนอุดรอ,อย่างนั้นหรือไม่ใช่นะครับทําอย่างนั้นไม่ได้นะครับเท้งบอกด้วยซ้ำไปนะครับว่าจริงๆคนอุดรคนจะรู้ได้ซ้ำว่าตอนนี้เนี่ยเงินสะสมท้องถิ่นของอุดรมันเหลืออยู่ที่เท่าไหร่ ทำไมไม่มีการบอกทำไมอบจอุดรไม่ยอมเปิดเผยกับคนอุดรว่าเงินสดสะสมของท้องถิ่นในปัจจุบันเหลืออยู่ที่เท่าไหร่นะครับจะได้รู้ว่าเอาเงินมาทําอะไรต่อไปได้บ้างนะครับตอนนี้เทงเขาบอกว่าคนอุดรไม่เคยรู้เลยว่าเงินสะสมจากจังๆของจังหวัดเหลืออยู่เท่าไหร่หรือมันไม่ไม่เหลือเลยเพราะมันถูกล้างผ่านหมดโดยแก๊งที่ยึดอบจอุดรไปแล้ว12ปีนี่คือเรื่องง่ายๆทำไมคนอุดรไม่มีสิทธิ์รู้ครับว่าอบจของเขาเนี่ยมีเงินเหลืออยู่เท่าไหร่ ถ้าเอาบาจอรเป็นของประชาชนประชาชนต้องรู้ได้สิครับแต่ทำไมภายใต้การบริหารของพรรคเพื่อไทย12ปีเนี่ยนะครับคนอุดร,รไม่มีสิทธิ์จะรู้เลยนะครับว่าเงินของคนอุดร,รนะครับเหลืออยู่เท่าไห,หร,ออไร่ทำไมพอเป็นพรรคเพื่อไทยนะครับจะต้องมีวัตกร,รรมว่าถ้าเลือกผู้สมัครของพรรคประชาชนเราจะมีปัญหาเรื่องการทํางานกับรัฐบาลวันนี้มันคือผีของวัตกรรมเดิมหรือเปล่าครับว่าจังหวัดไหนไม่เลือกทักษิณไม่เลือกไทยรักไทยคุณจะไม่ได้งบประมาณมันคือการปลุกผีแบบเดิม ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าสัญญาณแบบนี้อันตรายนะครับเพราะว่ามันกลายไปว่าคนที่เป็นรัฐบาลเนี่ยนะครับใช้การคุมงบประมาณเป็นการแบล็กเมย์ว่าคนจะต้องเลือกแต่พรรครัฐบาลไม่ได้นะครับการเป็นรัฐบาลไม่ได้เป็นแก๊งแบล็กเมย์นะครับหรือว่าเป็นแก๊งที่จะเอาเงินเนี่ยนะครับมาข่มขู่นะครับมาปิดปากนะครับมาตบปากแล้วให้ประชาชนเลือกแต่พรรครัฐบาลตลอดไปเพราะฉะนั้นวันนี้เราได้เห็นการปราศัยนะครับของพรคประชาชนที่มีหลายเรื่องนะครับที่คุณจะชอบพรคประชาชนหรือไม่ชอบอันนี้ก็ และแต่ทธยาสัยของแต่ละคนนะครับแต่ในคําปราศัยของเขาเนี่ยนะครับก็เป็นคําปราศัยที่โฟกัสไปที่เรื่องนโยบายนะครับเรื่องของเงินสะสมของอุดรว่าเหลือเท่าไหร่นะครับทำไมคนอุดรไม่มีสิทธิ์รู้นะครับนอกจากเรื่องเงินสะสมเชิงนโยบายว่าเหลือเท่าไหร่ทำลายคนอุดรไม่มีสิทธิ์รู้นะครับก็คือการตั้งคําถามว่างบประมาณอุดรพันสองร้อยล้านบาทต่อปีเนี่ยนะครับมันทาโรงพยาบาลส่วนตําบลได้นะครับมากขนาดไหนมันทําศูนย์เด็กเล็กได้มากขนาดไหนนะครับมันทําศูนย์กายภาพศูนย์ทันตกรรมได้มากขนาดไหน นะครับแล้วก็ตั้งคําถามต่อไปว่าผู้สมัครนายกอบจอนะครับซึ่งจริงๆอุดรน,นยครับแข่งกันแข่งกัน3นะครับไม่ใช่แข่งกันแค่2นะครับนั้นเวลาผมพูดคําว่าผู้สมัครนายกอบจอฝ่ายอื่นเนี่ยนะครับผมไม่ได้พูดถึงแค่เพื่อไทยนะครับมันมีแข่งกัน3เบอร์นะครับทำไมผู้สมัครของฝ่ายอื่นน,นะครับ จึงมีพฤติกรรมการหาเสียงที่เน้นการโจมตีพรรคประชาชนตลอดเวลาอันนี้ก็ต้องตั้งคำถามกันเพราะว่าการเมืองที่สร้างสรรค์นะครับไม่ใช่การเมืองที่โจมตีคนอื่นแต่ต้องเป็นการเมืองที่แข่งขันกันในเชิงนโยบายนะครับวันนี้การเลือกตั้งอุดรเนี่ยกลายเป็นการเมืองนะครับที่เราได้เห็นการเมืองสองแบบการเมืองเชิงนโยบายนะครับที่พรรคฝ่ายค้านซึ่งชนะอันดับหนึ่งคือพรรคประชาชนธรรมและขนาดเดียวกันนะครับเราก็เห็นการเมืองอีกแบบนึงคือการเมืองเชิงทําลายล้างนั่นก็คือการเมืองที่ พักเพื่อไทยซึ่งแพ้เลือกตั้งนะครับแต่ว่าดิ้นรนทุทางจนตัวเองได้เป็นรัฐบาลเนี่ยทำนะครับคนอุดอรก็จะมีโอกาสเลือกว่าคนอุดอรอยากได้การเมืองแบบไหนนะครับระหว่างการเมืองเชิงนโยบายที่พรรคประชาชนเขาทำการเมืองที่เอาประโยชน์เป็นที่ตั้งที่พรรคประชาชนทำนะครับกับการเมืองอีกแบบนึงคือการเมืองเชิงทําลายล้างนะครับที่นะครับโฟกัสไปที่เรื่องของการ อยากชนะท้องถิ่นเพราะจะผลงานที่ชนะท้องถิ่นเนี่ยไปโชว์นายว่านายใช้ผมทํางานต่อนะครับถ้านายอยากใช้ผมทํางานนายช่วยเป่าคดีผมหน่อยครับนะครับนี่คือสิ่งที่มีการตั้งข้อสังเกตกันว่าวันเนี้บางพักและบางคนเนี่ยนะครับมองการเลือกตั้งอุดรไม่ใช่เพื่อทําให้คนอุดรมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับแต่มองอุดรนะครับเพราะอยากเอาอุดรไปเป็นผลงานนะครับในการให้นายนะครับพอใจ ให้หนายใช้งานให้หนายใช้บริการนะครับเพราะฉะนั้นสึกอุดรมันไม่ใช่สึกอุดรนะครับสึกอุดรเป็นเดิมพันธ์ของประเทศไทยนะครับจะชอบพักก่าวไกลหรือไม่จะชอบพักประชาชนหรือเปล่าหรือคุณจะชอบรวมไทยสร้างชาติหรือคุณจะชอบพลังประชาชนหรือคุณจะชอบเพื่อไทยจะชอบพักไหนไม่มีปัญหาอะไรแต่ผมเชื่อไม่ว่าจะชอบพักไหนเนี่ยนะครับสิ่งที่เราอยากเห็นคือการเมืองเชิงนโยบายนะครับการเมืองที่พูดด้วยผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งนะครับไม่ใช่เป็นการเมืองที่ใช้ อำนาจในการข่มเหงนะครับใช้อำนาจในการข่มขู่ใช้อำนาจในการแบล็กเมย์นะครับผมเชื่อคนไทยเนี่ยครับคุณจะชอบพิธาคุณจะชอบพลเอกประยุทธ์นะครับคุณจะชอบพลเอกประวิทย์คุณจะชอบใครอย่างไรก็ตามทุกคนอยากให้นะครับคนที่ตัวเองชื่นชอบเนี่ยนำเสนอนโยบายเก่ง นะครับนำเสนอนโยบายดีๆให้กับคนไทยทุกคนผมเชื่อว่าแม้กระทั่งคนที่ชอบพลเอกประยุทธ์นะครับหรือแม้กระทั่งคนที่ชื่นชอบคุณอนุทินก็อยากให้พลเอกประยุทธ์หรือคุณอนุทินเนี่ยเป็นค a n ิเดตนายกที่นําเสนอนโยบายดีๆให้คนไทยแล้วก็นําเสนอนโยบายได้อย่างเก่งๆยอดเยี่ยมให้คนไทยนะครับผมเชื่อไม่ว่าคุณจะชอบพรรคไหนหรือผู้สมัครนายกคนไหนก็ตามเนี่ยไม่มีใครอยากเห็นคนเป็นนายกที่ไม่ทํานโยบายดีให้ประเทศนะครับคนไทยทุกคนอยากได้นายกที่ดีนายกที่ดีจะมาจากพรรคไหนก็ตาม สิ่งที่ควรจะเป็นอย่างนั้นคือทํานโยบายที่ดีให้คนไทยนะครับแล้วทํานโยบายที่ดีให้กับประเทศและสิ่งที่ไม่ควรจะเป็นไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามก็คือการทํางานการเมืองเชิงทําลายล้างการทํางานการเมืองเชิง d i s เครดิตการเมืองการเมืองเชิงชกใต้เข็มขัดนะครับคุณจะชอบพิธาคุณจะชอบทักษิณน,นะครับคุณจะชอบแพทองทานคุณจะชอบประยุทธ์คุณจะชอบอนุทินประวิทย์ก็ตามแต่ผมเชื่อว่าต่อให้คุณชอบอนุทินคุณชอบประยุทธ์คุณชอบประวิทย์คุณก็ไม่อยากเห็นพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทย์หรือคุณอนุทินเป็นคนเล่นการเมืองเชิงทําลายล้าง ด้อยค่าคนอื่นปากเปราะไม่มีใครอยากเห็นความเป็นคนปากเปราะหรือคนปากเสียเนี่ยนะครับไม่ต้องเป็นผู้นําประเทศหรอกครับแม้กระทั่งเป็นคนข้างบ้านเราก็ไม่อยากเห็นนะครับเพื่ะนคนที่อยากเป็นผู้นําประเทศนะครับหรือคนที่มีตาแหน่งเป็นพ่อผู้นําประเทศเนี่ยนะครับแล้วแสดงตัวเป็นคนปากเปราะนะครับเป็นคนปากแทบเป็นคนปากเสียนะครับเป็นคนปากไม่ดีเนี่ยนะครับคุณกําลังกลางนะครับคุณกําลังลืมไปนะครับว่าไม่มีใครชอบคนปากเปราะ ไม่มีใครชอบคนปากเสียนะครับไม่มีใครชอบคนปากพร่อยไม่ว่าคนปากพร่อยคนนั้นจะเป็นอดีตนายกนะครับไม่คนปากเสียคนนั้นจะเป็นพ่อของนายกคนไหนก็ตามไม่มีใครชอบนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นการเมืองที่อุดอรเนี่ยนะครับเป็นการเมืองที่เป็นด่านวัดใจนะครับของคนไทยทุกคนนะครับว่าประเทศเราจะดีขึ้นหรือเปล่านะครับคุณธัญรัตน์ในช่องชัดบอกว่าวันนี้พ่อมีเอาข้อมูลมาแจ้ง อุดรงบอบจอติดลบไปแล้ว80ล้านจากเดิมเคยมี1,200ล้านบาทต่อปีอ่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่โอ้ฟังแล้วสลดใจแทนนะครับนายชองชเชตบอกนะครับว่าคนปากพร่อยปากเปาะป,ปากเสียแม้กระทั่งเป็นคนในบ้านก็ไม่อยากได้ยินนะครับดังนั้นก็นี่แหละครับเป็นเรื่องจริงนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นอดีตนายกจะเป็นพ่อของอดีตนายกหรือพ่อของนายกคนไหนก็ตามโชว์ความปากเสียโชว์ความปากเปราะโชว์ความปากพร่อยนะครับไม่มีใครชอบ การเมืองทํางานแบบสร้างสรรค์ก <é. S 1> ันดีกว่านะครับทำด้วยการเอาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งนะครับให้ประชาชนได้เลือกว่าเขาอยากให้ใครเป็นนายกนะครับเอาตรงนั้นเป็นที่ตั้งแข่งกันทําความดีนะครับแข่งกันทําเพื่อประเทศแข่งกันทําเพื่อส่วนรวมอยากแข่งกันด้วยการเป็นคนแก่ปากเปราะนะครับอยากแข่งกันด้วยการเป็นคนแก่ปากเสียอย่าแข่งกันด้วยการเป็นคนแก่ปากไม่ดีอย่าแข่งกันด้วยการเป็นพรรคการเมืองที่เน้นการโจมตีนะครับเน้นการ ขู่ว่าใครไม่เลือกพักนั้นรัฐบาลจะไม่ให้งบประมาณงบประมาณมาจากภาษีของคนไทยทุกคนไม่ได้มาจากครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งตระกูลใดตระกูลหนึ่งดังนั้นการขู่ว่าไม่เลือกรัฐบาลจะถูกตัดงบมันต้องไม่เกิดในประเทศไทยอีกใครขู่แบบนั้นคนคนนั้นคือคนที่ทําให้การเป็นรัฐบาลและพักการเมืองน,นั้นไม่ต่างกับแก๊งแบล็กเมย์ไม่ต่างกับแก๊งรีไทไม่ต่างกับแก๊งตบซับ ไม่ต่างกับแก๊งอันธพาลไม่ต่างกับแก๊งมาเฟียไม่ต่างกับแก๊งคมคู่นั่นก็คือการคมคูว่าใครไม่เลือกรัฐบาลรัฐบาลไม่ให้งบคมคูว่าใครไม่เลือกอบจจากพักของฝ่ายรัฐบาลรัฐบาลไม่ให้เงินนะครับอย่าให้การเมืองไทยมันดิ่งเหวจนกลายเป็นถึงถึงจุดที่คนไทยต้องเลือกพรคใดพรคหนึ่งเพราะคนของรัฐบาลคูว่าถ้ามึงไม่เลือกพักกูกูไม่ให้เงินพัฒนาจังหวัดมึงเงินทั้งหมดที่พัฒนาจังหวัด มาจากภาษีคนไทยไมเทมาจากภาษีผมนะครับมาสมาจากภาษีของพวกเราทุกคนไม่ได้มาจากครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งท่านไม่มีสิทธิ์ที่คนในครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งตระกูลใดตระกูลหนึ่งหรือลิ้วล้อของตระกูลใดตระกูลหนึ่งจะชี้หน้าด่าคนไทยว่ามึงไม่เลือกผู้สมัครพรรคกู พวกมึงจะไม่ได้เงินในการเป็นทํางานกับรัฐบาลอย่าให้มันไปถึงจุดนั้นมันเคยเกิดวงจรแบบนี้ในช่วง4449มาแล้วแล้วก็ทําให้คนไทยโกรธแค้นวันนี้อย่าให้มันไปถึงจุดนั้นอีกนะครับว่าคนมีอํานาจเหมเ่มเกรอมชี้หน้าด่าประชาชนว่าถ้าจังหวัดมึงไม่เลือกกูรัฐบาลไม่ให้เงินช่วยพวกมึงถ้าจังหวัดมึงไม่เลือกสอสกูกูไม่ให้เงินพวกมึงพัฒนาถ้าจังหวัดมึงไม่เลือกนายกอบจจะพักกูกูไม่ให้เงินพวกมึงนะครับวันนี้เนี่ยนะครับมันเริ่มมีกลิ่นของคําพูดแบบนี้ออกมา นะครับซึ่งไม่ดีเลยสําหรับประเทศเรานะครับรัฐบาลจะเป็นรัฐบาลได้ต้องทําให้ประชาชนรักนะครับให้ประชาชนนับถือแล้วก็ไม่ใช่เป็นรัฐบาลที่มีพฤติกรรมเหมือนแก๊งสเตอร์นะครับแก๊งรีดไถแก๊งตกทรัพย์นะครับแก๊งรีดเงินประชาชนนะครับอย่าให้เป็นแบบนั้นนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ขอบคุณนะครับหลายท่านที่ดูอยู่นะครับขอบคุณประมาณ3,000ท่านที่ดูตอนนี้ ขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์คลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่กดแชร์คลิปนี้นะครับมีประมาณส0 0พันท่านที่อาจจะยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามผมฝากด้วยนะครับว่าช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับช่วยกันกดแชร์คลิปนี้แล้วก็ช่วยกันกดติดตาม YouTube ช่องนี้เพราะว่า YouTube ช่องนี้นะครับสีรถทอรวมทั้งตาสว่างกว่าหรือ Extra View วนที่ผมจัดอยู่ตอนนี้นะครับเราทํางานบนหลักการของเราแบบนี้คือเราเชื่อว่า1ประชาชนเป็นเจ้าของประเทศนะครับสองเสียงประชาชนคือเสียงสว่างน,นะครับแล้วศาคือการทํางานสื่อนั้นจะต้องไม่เป็น คี้ค่าของพรรคการเมืองหรือนักการเมืองเพราะฉะนั้น YouTube ช่องนี้นะครับจะชอบความเห็นผมหรือไม่ชอบเนีย่ยไม่เป็นไรแต่ทั้งหมดเนี่ยเป็นความเห็นที่มาจากความเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจไม่มีการไปรับเงินใครเพื่ออวยรัฐบาลนะครับไม่มีนะครับ,นะรบเป็นการพูดที่เชื่อว่าคําพูดเนี่ยนะครับมาจากการต้องการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศเป็นที่ตั้งนะครับต่อให้การพูดแบบนี้จะทําให้ผมมีความเสี่ยงนะครับถูกการแกล้งถูกข่มขู่นะครับ หรือถูกยัดคดีผมไม่สนใจนะครับอยากขู่ขู่ไปอยากยัดคดียัดไปจะอุ้มผมไปผมก็ไม่สนใจนะครับเพราะผมเชื่อว่าประเทศเราจําเป็นจะต้องมีพื้นที่แบบนี้นะครับในการให้ประชาชนได้แสดงออกนะครับแล้วทุกคนเนี่ยจะต้องมีความเป็นคนเท่ากันมันจะต้องไม่มีอํานาจมืดมาขู่ประชาชนว่าห้ามคนนี้พูดห้ามคนนั้นพูดมีแต่พวกรัฐบาลหรือแก๊งอวยรัฐบาลที่พูดได้ประเทศเรามันต้องไม่เป็นวงจรแบบนั้นเพรนั้นใครที่รูการทาหน้าที่ของผมมีประโยชน์และมีคุณค่าเนี่ยนะครับก็ ช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับแล้วก็กดแชร์คลิปนี้แล้วก็กดติดตามยูทูบสีรถทองกดติดตามที่สาคัญที่สุดนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่ท่านกดติดตามเนี่ยยอดผู้ติดตามช่องมันจะเพิ่มยอดผู้ติดตามช่องมันจะเพิ่มเนี่ยไม่ใช่เพราะผมอยากดังแต่เมื่อยอดติดตามเพิ่ม,มเนี่ยครับเวลาผมไลฟ์คนจะเห็นเนื้อหาเยอะแล้วเนื้อหาที่ตรงไปตรงมาเนี่ยมันจะเข้าไปแทนที่เนื้อหาของสื่อซึ่งรับใช้รัฐบาลนะครับเ <refreshing. functions. S 1> นื้อหาของสื่อที่รับใช้พักการเมืองซึ่งคุมรัฐบาลแล้วก็เนื้อหาของสื่อซึ่ง รับใช้นายใหญ่เหนือรัฐบาลนะครับวันนี้เราต้องสร้างสื่อแบบนี้กันขึ้นมานะครับสื่อซึ่งแย่งชิงพื้นที่จากสื่อของรัฐบาลสื่อซึ่งแย่งชิงพื้นที่จากสื่อของพรรครัฐบาลสื่อซึ่งแย่งชิงพื้นที่จากลูกน้องของนายใหญ่เหนือรัฐบาลนะปะนั้นกดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้แล้วกดติดตาม y t u t u ช่องนี้กันนะครับ ทุกครั้งที่กดติดตามช่วยเพิ่มการมองเห็นนะครับเพิ่มการมองเห็นช่องเราก็จะเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตาสว่างกว่าไปด้วยกันนะครับแล้วก็ย้ำนะครับอย่าลืมนะครับสแกน QR code ที่มุมซ้ายล่างนะครับเพื่อสนับสนุนช่องนี้โดยตรงนะครับรวมทั้งนะครับนอกเหนือจากการสแกน QR code ที่มุมซ้ายล่างเพื่อสนับสนุนช่องนี้โดยตรงนะครับก็อย่าลืมนะครับสนับสนุนด้วยการสนับสนุนตรงทางธนาคารกสิกรไทยได้บัญชี0072977068นะครับ เพื่อให้ช่องของเราแข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจดเลขบัญชีตอนนี้ไว้ก่อนในกระดาษแล้วไปสนับสนุนที่หลังก็ได้นะครับหลังรายการจบค่อยสนับสนุนก็ได้หรือจะสนับสนุนตอนนี้สดๆก็ได้นะครับ0072977068อยู่เมืองไทยอยู่มร่างนสนสับสนุนหมดบาทเดียวก็สนับสนุนได้2บาทก็สนับสนุนได้10บาท20บาทก็ได้นะครับรวมทั้งในช่องซุปเปอร์แชทนะครับสนสับสนุนได้ด้วยน่าคุณนิโคลารี่มาแล้ว <laughs> สวัสดีนะครับคุณนิโคลารี่สวัสดีครับอ่ะคุณนิโคลารี่มาแล้วขอบคุณ ที่มาเป็นท่านแรกๆนะครับแต่วันนี้ต้องไปเที่ยวมานะครับเพราะฉะนั้นก็สัมนุนในช่องซุปเปอร์แชทก็ได้ถ้าดูอยู่ตอนนี้นะครับก็มีเพื่อนๆที่สัมผุสมาในช่องซุปเปอร์แชทเพียบเลยนะครับใครที่ดูอยู่แล้วสนับสนุนทางซุปเปอร์แชทไม่เป็นก็ง่ายๆนะครับมาที่ช่องแชทนะครับแล้วก็เลือกนะครับปุ่มที่เป็นโลโก้ตัว S นะครับแล้วก็ ส่งความสนับสนุนมาตามอัธยาศัยนะครับเราก็จะสร้างช่องที่เติบโตไปด้วยพร้อมๆกันนะครับสำหรับการสนับสนุนทางช่องซ u เปอร์แชทหรือว่าถ้าดูใน Facebook ส่งดาวสนับสนุนได้นะครับถ้ามาที่ช่องซูเปอร์แชทนะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นปุ่มแชทนะครับเราเลือกสนับสนุนแบบนี้นะครับอย่างที่คุณนิติพลแจกกิฟต์นะครับคุณเคนนะครับแล้วก็ท่านอื่นๆด้วยเราจะขึ้นขอบคุณทุกท่านนะครับที่สนับสนุนรายการของเราวันนี้ในช่วงท้ายทางช่องซ u เปอร์แชทด้วยนะครับซึ่งวันนี้ก็ มีคุณกุ๊กไก่นะครับมีคุณวีมีคุณเคนนะครับมีคุณสุมาลีมีคุณโพไซดอนคุณนิติพลและท่านอื่นๆเดี๋ยวผมจะทยอยขึ้นในช่วงท้ายนะครับเพื่อที่จะได้แสดงความขอบคุณทุกท่านที่มีอุปการะคุณนะครับในการสร้างช่องสีรถทอของเราให้เติบโตแข็งแกร่งกันขึ้นทุกวันนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันนะครับนี่ก็คืออีกท่านหนึ่งนะครับอีกกลุ่มหนึ่งที่สนับสนุนเราวันนี้คุณกุ๊กไก่คุณวี คุณเคนนะครับโทนี่เล่นบททาซานเสื้อแดงจะน้อยถูกโหดหรือสมทบายต่อไหมเราดูรอชมโพไซดอนนะครับคุณสุมาลีด้วยนะครับสำหรับท่านที่ทยอยส่งความสนับสนุนกันเข้ามานะครับคุณก้าวตะกาบแห่งแซไฮบัวทิพวิษนุวีวินหงอคงคุณประกายด้วยนะครับเป็นอีกท่านหนึ่งนะครับอีกหลายท่านที่สนับสนุนเข้ามาในวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่เนื้อหาสาระช่วงตัดไปนะครับแต่ว่าขอ ให้พิธีกรได้พักนะครับเพราะรายการนี้รายการสดไม่มีสคริปต์นะครับขอพักเพื่อฟื้นพลังงานนะครับด้วยการขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนเราเข้ามานะครับกันก่อนนะครับนี่ก็คือท่านที่สำหรัจอีกกลุ่มหนึ่งนะครับคุณก้าวตะขับแห่งแซไฮคุณบัวทิพย์นะครับคุณวิษณุคุณวีวินแล้วก็คุณหมอคงคุณประกายนะครับท่านอื่นๆเดี๋ยวจะขยายขอบคุณต่อไปในช่วงหลังนะครับนี่คือช่วงแรกที่ทุกคนช่วยกันสนับสนุนช่องของเรานะครับแน่นอนว่าการสมัครสมาชิกรายเดือน YouTube ก็จะชช่่วยองเรา ติบโตยอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นสมาชิกรายเดือน u t u b e สีรถทอกก็เข้ามาที่หน้าแรก u t u b e นะครับกดตรงปุ่มจอยนะครับเข้ามาได้เลยแล้วก็เลือกเอานะครับว่าอยากจะเป็นสมาชิก YouTube สีรถทอกแบบไหนกันนะครับแบบด้อมหมูปิ้งนะครับก็ได้แบบด้อมเนื้อปิ้งก็ได้นะครับแบบด้อมต่างๆนานา,นา,นา,นาได้หมดนะครับถ้าด้อมหมูปิ้งก็สะสมผลิตภัเดือนละ35บาทหรือว่าละ1บาทถ้าด้อมเนื้อปิ้งก็เดือนละ65 หรือวันละ2บาทถ้าด้อมผักผลไม้ก็วันละ80หรือวันละ2บาท70สตางค์ถ้าด้อมเนื้อวาเกิยวก็เดือนละ100หรือวันละ3บาทส0สตางค์นะครับถ้าด้อมด<อ>้อมด้อมด้อมด้อมปลาทอดเดือนละ150ก็วันละ5บาทนะครับแล้วด้อมหมูกรอบเดือนละ250าก็วันละ8บาทนะครับหรือเท่ากับสนับสนุนผมไลฟ์ครั้งละ8บาทถ้าเป็นด้อมหมูกรอบนะครับเพราะฉะนั้นก็มาเป็นสมาชาิกรายเดือนกันนะครับสร้างช่องเราให้แข็งแกงร่งเรื่อยๆนะครับ หน้าแรก u t u b e สีรถเทาหรือถ้าดูอยู่ตอนนี้นะครับไปตรงปุ่มข้อความในช่องแชทที่มีการปักหมุดเอาไว้นะครับแล้วก็กดตรงข้อความที่ปักหมุดเอาไว้ด้วยนะครับเราจะได้สร้างช่องที่เติบโตกันนะครับรวมทั้งถ้าดูย้อนหลังนะครับข้อความในช่องคอมเมนต์นะครับท่านผู้ชมก็สามารถที่จะมีปุ่มนะครับส่งความสนับสนุนนะครับข้อความปักหมุดนะครับแล้วก็มาเป็นสมาชิก รายเดือนกันได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็คือการสนับสนุนท่านผู้ชมช่วยช่องนี้ให้เติบโตกันได้นะครับ